โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าบันทึกแล้วเนาะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะจ๊ะคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงนะครับทํานายดวงความรักในช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2563นะครับปีพุทธศักราช2563สำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมหรือชาวราศีพฤษภนะครับทิศทางความรักและสถานการณ์โดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมของความรักเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางเช่นไรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังอนุชาอยู่นะครับผู้ที่เคยติดตามรับชมอนุชามานานแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆที่ยังอยู่นะครับที่ยังอยู่ดูกันอยู่นะครับแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่ดีๆให้นะครับแม้ว่าอนุชาเนี่ยจะมาให้หายนะครับมาให้หายคือไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับคือมาเดือนนึงก็หายไป2เดือนมา2เดือนก็หายไปสัก3เดือนอย่างเงี้ยนะแต่นี่ก็ย่างเข้าปีที่น่าจะเป็นปีที่3หรือปีที่4แล้วนะสำหรับอนุชานะครับในการทำนายดวงบน YouTube นะครับก็ขอบคุณที่ยังติดตามรับชมอยู่นะครับส่วนผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนี่ยอนุชาบอกก่อนนะว่ารูปแบบการทำนายของอนุชาเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับคืออนุชาจะเปิดไพ่นะครับเปิดไพ่ออกมาแล้วก็ทำนายตามหน้าไพ่ไม่มีพลังวิเศษหรือว่าไม่มีจิตวิเศษหรือเวทมนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับคือดูแบบจากไพ่ธรรมดานะครับคือไม่ได้ใช้หลักการอะไรที่มันซับซ้อนวุ่นวายนะครับไพ่ออกมาแนวไหนหรือว่าออกมาเป็นยังไงอนุชาก็จะทำนายไปตามนั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อหมอดูกำหนดชีวิตเราไม่ได้คำทำนายของหมอดูท่านไหนก็กำหนดไม่ได้เช่นกันเราเองต่างหากที่เป็นคนกำหนดชีวิตและกำหนดวิถีทางชีวิตและเลือกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราเองไม่ใช่หมอดูจะเป็นคนเลือกหรือว่าจะเป็นคนตัดสินใจชี้ทางให้เราโดยใช้คำทำนายเป็นตัวนำมันไม่มีหรอกคำทำนายของคนอื่นนะจะมาทำนายแล้วจะทำให้ชีวิตของเราเดินไปตามเส้นทางจากปากจากลมปากหรือว่าจากคำทำนายของใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ญาติเราด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองก่อนที่จะเชื่อมั่นหมอดูไม่มีหมอดูหน้าไหนลิขิตชีวิตเราได้เราต้องเป็นคนกำหนดชีวิตของเราด้วยตัวเราเองนะครับโอเคครับมาครึ่งปีแรกของชาวราศีพฤษภเนาะโอ้โหเกินทนานเลยเกินทนานโอเคครับคือผมเปิดออกมาแล้วนะคือไพ่ที่ขึ้นมาแต่ละใบเนี่ยถามว่ามันมีไพ่ที่ดีๆไหมมันก็มีดีนะแต่ว่ามันก็มีไพ่ที่อึดอัดปนอยู่ด้วยนะครับบอกอีกหน่อยบอกอีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวคือถ้าใครติดตามอนุชามานานแล้วเนี่ยอนุชาไม่ให้ดูไพ่นะครับน่าจะเข้าใจเนาะคืออนุชาไม่เคยให้ดูไพ่นะครับอนุชาจะเปิดไพ่ออกมาแล้วอนุชาจะดูของอนุชาเองเนี่ยแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับคือถ้าให้ดูไพ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประเด็นดราม่านะครับแล้วก็ไพ่เนี่ยผมเปิดบน YouTube เนี่ยผมเห็นโหในช่องในชาแนลไหนก็มีแต่ไพ่ตาลายไปหมดนะครับอันนี้ผมพูดเอาเลยดีกว่าเนาะคือเปิดไพ่มาใบแรกเนี่ยเปิดไพ่มาใบแรกสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกของปี63เนี่ยไพ่ใบแรกเนี่ยไพ่ที่แทนตัวคุณนะไพ่ที่แทนตัวคุณนะคือไพ่ของการเหมือนกับเหนื่อยอ่ะคือถามว่ามันเป็นไพ่ร้ายไหมมันไม่ใช่ไพ่ร้ายหรอกแต่มันเหมือนกับคุณเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีพฤษภเองเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกับเหนื่อยว่ะหรือว่าในช่วงปี62ที่ผ่านมามันมีเรื่องเหนื่อยอยู่แล้วหรือว่าความรักเนี่ยมันมีวี่แววมาตั้งแต่ปี62แล้วว่ามันเหนื่อยและดูทีท่าว่ามันจะไม่จบลงง่ายๆหรือว่ามันจะไม่ง่ายสำหรับเราในการที่จะควบคุมสถานการณ์ของความรักเอาไว้หรือต่อให้ภาพรวมชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตคู่เนี่ยมีความสุขดีอยู่แล้วเนี่ยแต่มันอาจจะมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเรื่องอื่นก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นภาวะแวดล้อมอย่างเช่นผัวอ่ะอย่างเช่นสามีอาจจะต้องไปทำงานที่อื่นคือในปี62เนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจเหอะว่าปี63เนี่ยสามีเราเนี่ยอาจจะได้ไปทำงานที่อื่นหรือว่าแฟนเราเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ทำงานต่างจังหวัดหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ย
เอออันนี้มองในแง่ดีนะมองในแง่ดีคือเรารู้แล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจแล้วว่ามันต้องมีเรื่องเหนื่อยหรือเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นในช่วงปี63หรือบางคู่บางกรณีชีวิตคู่มีความสุขอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นอย่างที่ผมพูดไงว่ามันอาจเป็นปัจจัยแวดล้อมอย่างเช่นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องครอบครัวเรื่องหนี้สินเรื่องบ้านเรื่องอะไรเนี่ยแล้วมันสิ่งเหล่านั้นมันส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่โดยตรงแม้ว่ามันจะได้ไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตรักของคุณทั้งสองคนแต่มันส่งผลต่อชีวิตคู่ในการดําเนินชีวิตคู่บางทีเราเหนื่อยต้องรับผิดชอบหลายอย่างต้องรับผิดชอบหลายอย่างมันก็เลยส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่อย่างเช่นหงุดหงิดอารมณ์เสียหาเงินได้ไม่ทันใช้หาเงินให้ลูกไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็มาทะเลาะกันมันก็ส่งผลต่อชีวิตคู่เช่นกันอันนี้แค่พูดถึงบางเรื่องนะความจริงมันจะมีอีกหลายเรื่องซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกไพ่มันบ่งบอกถึงเรื่องเหนื่อยแต่เหนื่อยเนี่ยไพ่ใบนี้อย่างที่ผมพูดไงว่ามันไม่ใช่ไพ่ร้ายมันเป็นไพ่เหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับพร้อมที่จะเหนื่อยยินดีต่อสู้ใช้คำว่าอึดดีไหมอึดถึกทนทรหดอดทนซึ่งมันก็ตรงกับสัญลักษณ์ของชาวราศีพฤษภพอดีเลยคือราศีพฤษภเนี่ยเป็นงัวจอมถึกอ่ะงัวมันถึกมันถึกมันอึดถึกทนจะตีจะหวดมันจับมันวิ่งหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็ทนเหมือนงัวกระทิงอะเนาะสู้โดนตีโดนอะไรหลายอย่างเออกินก็กินแต่หญ้าเนาะแต่แข็งแรงอึดถึกทนนี่คือตัวเราเลยในภาพรวมความรักเฉพาะตัวก่อนนะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะอันนี้หมายถึงความเป็นตัวของตัวเราในช่วงปี63เนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่ทำให้เราต้องคิดว่าเออเจออะไรกูก็ต้องรับได้แหละจะรับได้หรือรับไม่ได้แต่ก็ต้องรับให้ได้คือถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่ทนได้สู้ได้แล้วก็คิดว่านะคิดว่าตัวเองก็สู้ได้ด้วยคืออาจจะมีความท้ออยู่แต่ว่าคิดว่าตัวเองก็สู้ได้นะครับส่วนไพ่สถานการณ์อีกใครอะส่วนไพ่สถานการณ์อีกหลายๆใบต่อไปเนี่ยคือผมพูดให้ดีใจก่อนผมพูดให้ดีใจก่อนคือไพ่ใบสุดท้ายใบบทสรุปเนี่ยมันเป็นไพ่ดีแต่ไพ่สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกหลายๆใบนับจากไพ่ใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่ที่คล้ายกับตัวไพ่ใบแรกเองที่มันไม่ค่อยดีหรือว่ามันไม่ค่อยจะดีมากสำหรับเราคือถ้าพูดถึงว่าเหนื่อยเนี่ยมันก็ไม่ดีสำหรับทุกคนอยู่แล้วถ้าพูดว่าความรักเหนื่อยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมพูดไงว่าไพ่ใบแรกเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่ร้ายเพียงแต่ว่ามันทดแทนด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแล้วเราไหวนะแต่ถามว่าถ้าไหวเนี่ยตัวเราเองไหวก็จริงตัวเราอึดตัวเราถึกตัวเราทนก็จริงแต่ถ้าสถานการณ์รอบข้างเนี่ยมันประดังประเดเข้ามาแล้วมันมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาเนี่ยเราจะทนได้สักกี่น้ำคือผมเตือนก่อนเตือนนิดนึงประเด็นนี้ต้องเตือนเพราะว่าไพ่มันชัดเจนว่าบางคู่นะใช่คำว่าบางคู่เฉพาะบางคู่นะมันมีไพ่ชู้สาวขึ้นมาเออมันมีไพ่ชู้สาวแล้วเป็นไพ่ชู้สาวที่เด่นมากนะครับสำหรับไพ่ของผมเนี่ยถ้าใครเคยดูดวงส่วนตัวกับผมเนี่ยมันจะมีไพ่อยู่ใบหนึ่งที่มันบ่งบอกถึงเรื่องชู้สาวเลยแล้วไพ่ใบนี้มันขึ้นสำหรับชาวราศีพฤษภมันขึ้นด้วยในช่วงครึ่งปีแรกผมเลยใช้การเดาว่าบางคู่ถ้ามีเรื่องชู้สาวรักซ้อนรักสามเศร้าผัวมีเมียน้อยเรามีกิ๊กหรือว่าแฟนเราไปแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่ามันระแคะระคายมานานแล้วเนี่ยปี63มันก็จะยังอยู่หรือว่าเรายังต้องระแวงเรื่องนี้อยู่ต่อให้เขาพูดความจริงหรือเขาปิดบังเอาไว้หรือเราไม่รู้แต่เชื่อเถอะว่าเรื่องนี้มันยังคลุกุ่นกับตัวเราอยู่ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้หรือต่อให้เรารู้เนี่ยมันก็ยังคงอยู่มันยังไม่มันยังคงไม่หายไปต่อให้เราทำความตกลงกับอีกฝ่ายแล้วว่าจะเลิกยุ่งกับผัวฉันจะเลิกยุ่งกับเมียคุณหรือว่าจะเลิกยุ่งกับอะไรก็ตามแต่หรือว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนไปยุ่งกับครอบครัวคนอื่นเขาสมมติตัวเราเองเนี่ยเป็นมือที่3ของครอบครัวคนอื่นเขาเนี่ยเราก็ยังตัดใจไม่ได้เข้าใจไหมคือมันยังวนเวียนอยู่กับเรื่องชู้สาวไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้และยิ่งถ้าขอเตือนคุณแม่บ้านหน่อยนะครับขอเตือนคุณแม่บ้านถ้าคุณกังวลว่าผัวคุณเนี่ยจะแอบคุยกับใครอยู่เนี่ยคือต่อให้จับได้หรือจับไม่ได้เนี่ยอย่างที่ผมพูดไงว่าคุณก็ยังจะต้องกังวลเรื่องนี้ไปอีกช่วงครึ่งปีแรกอ่ะคุณจะต้องกังวลเรื่องนี้ไปอีกและยิ่งถ้าสมมติว่ามันระแคะระคายแล้วมันมีอะไรที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีแน่ๆเพียงแต่ว่ายังไม่เห็นยังไม่มีหลักฐานเนี่ยรับประกันเลยคุณเชื่อมั่นเถอะว่ามันมีจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่านะมันไม่ได้ว่าไม่ได้พูดให้ใจเสียนะแต่ไพ่มันเด่นก็เลยต้องพูดตามนั้นว่ามันมีจริงๆอยู่ที่แค่คุณยังจับไม่ได้แค่นั้นเองอยู่ที่แค่ว่าคุณยังจับไม่ได้หรือถ้ามันไม่มีแล้วคุณคิดไปเองเนี่ยถ้ามันไม่มีแต่ว่าแฟนคุณไม่มีกิ๊กเนี่ยแล้วคุณคิดไปเองเนี่ยถามว่าเฮ้ยแล้วไพ่ใบนี้มันจะส่งผลอะไรอะ
ก็ส่งผลให้คุณระแวงเรื่องนี้ต่อไปในช่วงครึ่งปีแรกมันก็ยังต้องมีนะครับยิ่งถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยมีภาวะแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยคือทำใจเหอะนะว่ามันจะต้องอยู่เรื่องชู้สาวรักซ้อนรักสามเศร้าเนี่ยแต่ถ้าครอบครัวใครเป็นครอบครัวที่มีความสุขอยู่แล้วเป็นครอบครัวที่ผัวก็ซื่อตรงกับเมียแฟนก็ซื่อตรงกับเราเราก็ซื่อตรงกับแฟนอยู่แล้วหรือว่าถ้ามีใครมาข้องแวะมีใครมาจีบแฟนเราหรือว่ามีใครมาจีบเราหรือเราเริ่มชอบใครคนใดคนหนึ่งที่นอกเหนือจากแฟนเราเนี่ยคือถามว่าถ้าคุณมั่นคงอยู่แล้วนะมันก็อาจจะแค่วับวับแบมแบมเข้ามาให้พอได้แบบคือให้ตื่นเต้นมั้งไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าตื่นเต้นเลยหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ผมเริ่มตื่นเต้นแล้วไม่รู้ว่าใครมาเกาะแกะเกาะแกะแถวๆนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราตื่นเต้นบ้างไม่รู้ว่ามันจะแค่ผ่านมาแล้วผ่านไปหรือเปล่าแต่แนะนำนะว่าคือไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันตื่นเต้นก็จริงมันทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยก็จริงแต่ว่าตอนจบอะมันจบไม่ค่อยสวยนะครับรักสามเศร้าเคยพูดแล้วนะว่าผมเคยพูดตั้งแต่ปี60แล้วมั้งเคยทำนายว่าตั้งแต่ปี60แล้วพูดประโยคนี้ว่าตั้งแต่ปี60แล้วว่าความรักเนี่ยถ้ามันมี3คนเนี่ยมันไม่มีความสุขนะครับความรักเนี่ยมันต้องมี2เรารักพ่อเรารักแม่มันก็เป็น2ใช่มั้ยเรารักแฟนมันก็เป็น2แต่ถ้าใน1ในความรักนั้นมีคนอื่นมาแทรกกลางเนี่ยมันเลขี้อ่ะมันมีความสุขอ่ะเนาะเลขี้อ่ะเนาะส่วนมากมันจะเป็นคู่อะไรก็ตามมันมักจะเป็นคู่ถ้ามีขี้ก็คืออะไรที่มันสอดแทรกที่มันแบบภาษาชาวบ้านคือมันเสือกขึ้นมาเงี้ยมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเลยเตือนว่าถ้ามีชีวิตคู่ที่วนเวียนอยู่กับเรื่องชู้สาวอยู่แล้วเนี่ยครึ่งปีแรกก็ยังหนีไม่พ้นแต่ถ้ามีชีวิตคู่ที่มีความสุขก็แค่ระวังไว้เฉยว่าคอยระวังไว้เฉยคอยมองไว้เฉยว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหรอกนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไว้ไงว่าไพ่ใบสุดท้ายมันยังเป็นไพ่ดีอยู่มันยังพยุงเราไว้อยู่นะครับแต่ถ้าใครอย่างที่พูดไว้ตอนต้นว่าอย่าเชื่อหมอดูนะครับอย่าเชื่อหมอดูผมทำนายจากไพ่นะครับไพ่เนี่ยมันเป็นแค่กระดาษไพ่ไม่ว่าจะเป็นไพ่ยิปซีหรือไพ่อะไรก็ตามแต่นะมันเป็นกระดาษเนี่ยมันกำหนดชีวิตของเราไม่ได้เราเป็นคนมีเลือดเนื้อเราเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเราเองเรามีจิตใจเรามีกล้ามเนื้อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างกระดาษมันเป็นแค่กระดาษอย่าให้กระดาษกับน้ำลายหรือว่าคำพูดของหมอดูนะมาเปลี่ยนชีวิตเราหรือว่ามาทำให้เรากังวลหรือระแวงคลางแคลงใจในตัวคนที่เรารักเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตของเราเองนะครับผมแค่บอกเฉยๆตามหน้าไพ่มันขึ้นมาแบบนี้ผู้ที่โสดแล้วไพ่ประเภทนี้มันขึ้นเนี่ยแนะนำว่าขอให้เป็นโสดไปก่อนได้ไหมในช่วงครึ่งปีแรกเพราะว่าไพ่ใบแรกมันก็บอกอยู่แล้วว่าเราเหนื่อยอึดอัดใจแล้วถ้าเรายังอึดอัดใจว่าเราเป็นโสดแล้วเราอยากจะมีใครเนี่ยแล้วถ้าพูดไปจีบคนนู้นคนนี้เนี่ยแล้วมันยังไม่ใช่เนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องทำให้เราเสียความรู้สึกอยู่ดีหรือว่ามีคนมาชอบเราแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่จริงใจมาหลอกนะคือมาหลอกแบบหลอกเราอะไม่ว่าจะเป็นทำให้เราเสียเงินทองหรือว่าทำให้เราเจ็บใจหรือว่าทำให้เราเสียความรู้สึกหรือดีไม่ดีก็เสียตัวอีกนะครับคือมันไม่คุ้มอะแต่ถ้าปีนี้นะถ้าคุณไม่ได้คิดจริงจังกับใครนะถ้าคุณจะแบบหมายถึงถ้าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะบางคนนะถ้าคุณไม่คิดจริงใจไม่คิดจริงจังกับใครแล้วคุณอยากจะทำตัวเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยไพ่ชุดนี้เหมาะมากเพราะว่ามันเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวอยากจะทำตัวเจ้าชู้ผมไม่ได้แนะนำนะผมแค่พูดเฉยว่าไพ่กลุ่มเนี้ยถ้าคุณเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วเนี่ยมันสนับสนุนในการทำความชั่วของคุณมากๆบอกไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะคิดเองได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณไม่ต้องการก็มองผ่านไปมองข้ามคำทำนายของไพ่ชุดนี้ไปนะครับแค่เพียงบอกว่าถ้าคุณโสดเนี่ยระวังจะไปจีบคนมีแฟนแล้วหรือคนมีแฟนแล้วมาจีบหรือต่อให้เราโสดเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะยังไม่จริงใจแบบเต็มที่อาจจะแค่ว่าแบมๆคือเหมือนกับสนุกต่างฝ่ายต่างสนุกเงี้ยหรือว่าเขาสนุกแต่เราไม่สนุกเงี้ยนะเขามาจีบแบบสนุกๆหรือว่าเราเองก็อาจจะไปจีบเขาแบบสนุกๆเงี้ยทำให้กลายเป็นแบบมันเหมือนความไม่จริงใจมาแล้วก็ปูมาถึงไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ดีมากสำหรับเรื่องความรักก็เลยคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ๆก่อนหน้านี้จากที่ไพ่หลายๆใบมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาลงเอยที่ไพ่ใบสุดท้ายคือความรักยังคงอยู่ต่อให้คุณทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันแค่ไหนเนี่ยความรักก็ยังคงอยู่คือยังไม่มีการเลิกกัน
หรือยังไม่มีความสัมพันธ์ที่สะบั้นหรือว่ายังไม่มีความสัมพันธ์ที่เหลวแหลกเละเทะหรือว่าความสัมพันธ์มันจะทําให้เจ็บปวดรวดร้าวทรมานถึงขนาดว่าต่อไม่ติดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ครอบครัวร้าวฉานมันยังไม่ถึงขนาดนั้นถามว่ามันอาจจะเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าคำทำนายในชุดแรกๆไพ่ชุดแรกๆมันบอกว่าเหนื่อยแต่ว่าไพ่ใบสุดท้ายมันสรุปว่าเหนื่อยยังไงก็ยังมีความรักตรงนี้อยู่คุณอาจจะเอาชนะกันได้หรือว่าอาจจะยกตัวอย่างนะคือยกตัวอย่างแค่นิดนึงว่าสมมุติว่าคุณครอบครัวคุณมีจะใช้ประเด็นชู้สาวมายกตัวอย่างหรือเอาประเด็นธรรมดาธรรมดาดีวะเอาประเด็นธรรมดาก็ได้นะเอาประเด็นธรรมดาดีกว่าคือถ้าคุณเนี่ยมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วมีลูกมีเต้าแต่ว่าชีวิตคุณเนี่ยมันไม่ค่อยดีคือล้มลุกคลุกคลานคือปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยหาเงินได้ไม่พอใช้มีภาวะหนี้สินหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยมันล้มลุกคลุกคลานอย่างที่ว่าแหละแต่คุณก็รักกันดีกับสามีแล้วก็รักกันดีกับลูกหรือว่ารักกันดีกับคนในครอบครัวเพียงแค่สิ่งอื่นๆรอบข้างเนี่ยมันกดดันเราทำให้เราบางทีเรากลับบ้านมาเราทะเลาะกับแฟนเราเครียดเราหาเงินได้ไม่พอส่งค่าเช่าบ้านหาเงินได้ไม่พอส่งค่าประกันไม่พอส่งรถหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราทะเลาะกันแต่ถามว่าทะเลาะกันไม่ว่าจะรุนแรงหรือว่าไม่ว่าจะเบาหรือว่าจะงอนหรือว่าจะอะไรกันขนาดไหนเนี่ยแต่สุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายมันก็ยังบ่งบอกว่าปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยคืออย่างน้อยมันทำให้เราแค่หวั่นไหวแต่มันไม่ทำให้ความรักของเราเนี่ยหักห่างออกจากกันหรือไม่ทำให้ความรักของเราเนี่ยสะบั้นออกจากกันหรือไม่มีสิ่งใดมันมีแค่อุปสรรคเข้ามาแต่ว่าอุปสรรคเหล่านั้นอ่ะมันไม่ได้ทำให้ความรักของเราเนี่ยมันจบกันหรือว่าไม่ทำให้ความรักของเราเนี่ยมันต้องหมดไปหรือว่ามีผลกระทบทำให้ความรักย่อยยับไปด้วยมันไม่ถึงขนาดนั้นมันมีแค่อุปสรรคที่ทำให้เราเหนื่อยเราท้อแต่ความรักมันยังคงอยู่ความรักของฉันกับเธอยังคงอยู่ย้อนกลับไปเปรียบเทียบในกรณีชู้สาวก็เหมือนกันแหละคือมันฟังดูมันอาจจะดูดีนะหมายความว่าถ้าต่อให้ผัวคุณมีเมียน้อยเนี่ยแต่สุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาคุยกันผัวคุณก็ยังรักคุณอยู่ยังอยู่กับครอบครัวคุณอยู่คือเขายังไม่ไปไหนหรือว่าต่อให้คุณเองเนี่ยไปมีผู้หญิงคนอื่นหรือว่ามีผู้ชายคนอื่นเนี่ยคุณก็ยังไม่เลิกกับใครคือคุณก็ยังตัดสินใจที่จะยังอยู่กับคนรักตัวจริงของคุณอยู่คุณไม่ทำให้ตัวรักคุณไม่ทำให้คนรักตัวจริงของคุณผิดหวังและคุณยังไม่ทำอะไรถึงขนาดว่าจะทำให้คนที่รักคุณจริงๆต้องเสียใจคือแม้ว่าคุณเองจะเป็นคนเจ้าชู้ไปแอบมีคนอื่นเงี้ยแต่คุณก็ยังจะไม่ทำให้คนที่คุณรักจริงๆอ่ะตัวจริงของคุณไม่ทำให้ตัวจริงของคุณเสียใจผมพูดไม่ถูกลิ้นพันกันเริ่มคิดคำพูดไม่ถูกนะครับเบอร์เริ่มหิวข้าวแล้วแต่ถามว่ามันโอเคไหมต่อให้คุณจะเป็นพ่อพระที่ประเสริฐขนาดไหนว่าเฮ้ยฉันเนี่ยฉันมีผู้หญิงคนอื่นแต่ฉันก็ไม่ทิ้งเมียฉันฉันมีผู้หญิงคนอื่นแต่ฉันไม่ทิ้งเมียฉันเพราะฉันรักเมียฉันมากฉันเป็นผู้ชายที่ดีดูแลทั้งเมียน้อยมันฟังดูดีเนาะก็ความรักยังอยู่ไงตามที่ไพ่บอกอะความรักยังอยู่ฉันยังไม่ทิ้งเมียไปไหนฉันยังรักเมียคนนี้อยู่แต่ว่าฉันก็ยังมีเมียน้อยไว้ด้วยมีเมียเก็บไว้ด้วยมันฟังดูดีไหมฟังดูดีเนาะแต่มันดูดีแบบน่าขยแยงอ่ะเหมือนกับให้ตัวเองดูดีอ่ะแต่มันก็การันตีตามหน้าไพ่อ่ะว่าความรักยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเป็นความรักที่รักสามเศร้ารักสามคนก็ตามที่ไพ่ชุดแรกบอกไพ่ชุดแรกบอกว่ามันยังพัวพันอยู่กับเรื่องนี้มันยังไม่ไปไหนตอนจบไม่สวยนะครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่จบแต่ในอนาคตถ้ามันจบมันจบไม่สวยรักสามเศร้าอ่ะนะคือก็อยากจะบอกว่าแม้ไพ่ใบสุดท้ายจะดีแต่ไพ่เหนื่อยมันเยอะกว่าก็แนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาชีวิตคู่เนี่ยถามว่าคุณจะยังได้อยู่ได้สานต่อความสัมพันธ์หรือว่ายังได้อยู่ต่อกันเป็นครอบครัวต่อไปไหมแน่นอนในครึ่งปีแรกของปี63เนี่ยได้อยู่ต่อไปผมคิดว่าน่าจะมีช่วงเวลาแห่งความสุขปะปนไปกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์บ้างแต่ก็ยังได้อยู่ด้วยกันต่อไปส่วนผู้ที่เป็นโสดผมไม่แนะนำอะไรเลยนอกจากอยู่เฉยๆดีกว่าหรือว่าถ้าคุณอยากจะท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่ให้คุ้มค่าถ้าเป็นผู้ชายก็อยากจะใช้ความเป็นผู้ชายของตัวเองให้คุ้มค่าก็เชิญตามสบายนะครับไม่ได้ห้ามอะไรแต่ถามว่าจะมีโอกาสมีคนจริงใจเข้ามาไหมไม่มีหรอกครึ่งปีแรกไม่มีหรอกส่วนผู้ที่มีครอบครัวที่มีความสุขอยู่แล้วเนี่ยดีใจด้วยเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันยังหนุนนำให้คุณมีความสุขอยู่แล้วก็ไพ่ใบแรกๆเนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงการเหนื่อยใจบ้างหรือว่าทะเลาะกันบ้างหรือว่าระแวงบ้างแต่ไม่ต้องเป็นห่วงความรักก็ยังคงโอเคอยู่น้ำหนักให้น้ำหนักว่าเรื่องอึดอัดใจประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์กับ70
แต่เรื่องดีๆก็มีเรื่องดีๆก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคครับตามนี้แล้วกันนะขอให้ชาวราศีพฤษภมีความสุขมากๆคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับ